โอเคครับคุณตะวันรู้เรื่องที่มีข่าวพูดกันถึงการคอร์รัปชันในบริษัทของคุณบ้างหรือเปล่าครับคุณรู้ไหมตอบได้เลยครับยังไงครับคนดูรออยู่คือถ้าอยากรู้จริงๆถามผมเองไม่ดีกว่าล่ะเห็นว่าชอบรายการสดๆมาตอบคำถามก็สดๆคงไม่เป็นไรนะครับผมก็จะไม่ว่าอะไรได้ครับผมว่าคนดูนะครับต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากคุณถากูลถ้างั้นผมถามเลยดีกว่านะครับว่าจริงหรือเปล่าที่บริษัทของคุณเนี่ยมีการคอร์รัปชันจริงครับความจริงเรารู้เรื่องนี้มานานแล้วและกำลังเร่งตรวจสอบอยู่หมายความว่าไงครับคุณถาตอนนี้คุณกำลังตรวจสอบอยู่แสดงว่าคุณกำลังตรวจสอบใครอยู่ล่ะครับพอจะบอกได้ไหมครับผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของเราครับจริงๆก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้แต่มาถึงตรงนี้เราคงต้องพูดเราก็พูดที่นี่เป็นที่แรกที่ยังไม่อยากเปิดเผยเพราะอยากให้มีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้แต่เมื่อสักครู่เพิ่งจะได้รับรายงานว่าคุณเกรียงไกรที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ที่ต้องสงสัยเขาชิงฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดเมื่อสักครู่นี้ไม่จริงอะไอ้ถากูลมันใส่ร้ายคุณเกรียงไกรอ่ะพวกเราอย่าไปเชื่อมันสงสัยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงนะคุณพรเทพเพราะเลขาผมอ่ะเพิ่งโทรมาบอกว่าข่าวคุณเกรียงไกรเนี่ยออกทีวีเกือบทุกช่องอ่ะเฮ้ยเปิดดูข่าวสิเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลกับเราว่าผู้ตายชื่อนายเกรียงไกรวิริยะกิจจากการสอบสวนชาวบ้านผู้ที่พบรถนายเกรียงไกรเป็นคนแรกบอกว่าได้เดินผ่านรถคันนี้แล้วเห็นกลุ่มควันในรถจึงแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าร่างของนายเกรียงไกรอยู่ภายในรถผมก็ยังช็อกอยู่นะคือถ้าไม่นับเรื่องการคอร์รัปชันคุณเกรียงไกรเป็นเพื่อนที่ผมรักเป็นผู้ใหญ่ที่ครอบครัวเรานับถือแต่เขานะครับผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามผิดกฎหมายแต่ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในถากูลกรุ๊ปว่าเราจะไม่มีวันทำสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ผมจะไม่ใช่เป็นผู้บริหารที่เก่งที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ผมก็อยากเป็นพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกกลายเป็นร้ายเพื่อนตาย